วันนี้เราจะศึกษากันต่อนะครับจากพระธรรมพูินิจฉัยหัวข้อวันนี้คือความเชื่อเปรียบเทียบกับศาสนาความเชื่อเปรียบเทียบกับศาสนานะเวลานี้นี่เราอยู่เดือนสุดท้ายในเวลาที่อัดสัมมนานี้อยู่เดือนสุดท้ายของปี2018 อะไรเป็นสิ่งแรกที่เข้าสู่ความคิดเมื่อเราอยู่ในเดือนสุดท้ายของปีผมก็ได้คิดนะครับมันมีหลายสิ่งมากมายที่ผมต้องการที่จะทำแต่ผมไม่ได้ทำ มีหลายสิ่งมากมายที่ผมสัญญากับพระเจ้าไว้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะทําให้เสร็จหรือว่าบางสิ่งก็ยังไม่ได้เริ่มต้นผมเมื่อมองย้อนกลับไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนมันผ่านไปอย่างรวดเร็วผมก็คิดว่าเ,เราควรจะขอบคุณหรือกลับใจน้ำหนักอันไหนมันมากกว่ากันครับ แน่นอนมันมีทั้งสองอย่างแต่ว่าอะไรมันมันมากกว่ากันในชีวิตของคุณขอบคุณพระเจ้าและชื่นชมยินดีมีความสุขหรือกับใจกับใจกับใจบ่อยครั้งที่ผมคิดว่านะครับมันเป็นแบบกับใจ,จแล้วก็บอกกับพระเจ้าขอบคุณ แต่อย่างที่ผมได้บอกก่อนหน้านี้นะเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคิจาสจักรซีโยนของเราก็มีสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้ามากกว่าและวันนี้เนี่ยไดดูที่พระคำที่เราจะใช้ผมก็คิดถึงว่าทำไมเราถึงกลับใจซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อเนื่องคำว่ากลับใจเนี่ยมันควรจะแปลว่า หันกลับแล้วก็ไม่ทํามันอีกใช่ไหมแต่เรากลับใจกลับใจแล้วกลับใจอีกกลับมาสู่ที่ความบาปแล้ววันนี้พระคำก็ได้พูดถึงกลุ่มคนแบบนี้เราทบทวนนิดหนึ่งเราได้อ่านไปในบทที่สิบข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกในก่อนที่ผ่านมาแล้วในบทที่เก้านั้นก็คือ หลังจากที่กิเดโอนได้เสียชีวิตลงแล้วอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราได้อ่านบทที่10ข้อที่หนึ่งหลังอบีเมเลกสิ้นชีวิตเราได้พูดถึงกิเดโอนในครั้งก่อนอบีเมเลกคือใครบทที่9ได้พูดถึงอบีเมเลกก็คือเป็นหนึ่งในลูกชาย70คนของกิเดโอนหลังจากกิเดโอน เสียชีวิตแล้วเขาก็บอกกับคนบอกว่าพวกท่านต้องการปฏิบัติกริยัเจ็ดสิบองหรือว่ากริย์หนึ่งองพวกคุณอยากจะรับใช้สิทธยพิบาลคนเดียวหรือสิทธยพิบาลเจ็ดสิบคนทุกคนก็บอกว่าเราต้องการกษัตริย์องค์เดียวราชวงศ์เดียวกษัตริย์องค์เดียวถ้าเจ็ดสิบองเนี่ย ก็หมายถึงว่าเราจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นอีก70เท่ากรัตเจยดสิคนก็มีหมายถึงว่าเราจะต้องมีคนมากขึ้นในการปฏิบัติรับใช้คำถามเนี่ยที่อาบีอาบีเมเลกได้ถามทำให้มีทางเลือกสองอย่างซาตาเนี่ยมักจะให้เราเลือกสองทางทางเลือกของพระเจ้าทางเลือกที่ถูกต้องคืออะไรเราต้องการที่จะปฏิปฏิบัติ กษัตริย์องค์เดียวนั่นคือพระเจ้าแต่อาบีมเมเลกบอกว่าจะปฏิบัติเจ็ดสิหรือว่ารับใช้ข้าพระเจ้าแล้วคนก็บอกเราต้องการจะเลือกเจ้าเลือกท่านและอย่างไรก็ตามพวกเขาก็รับใช้อาบีมเมเลกในฐานะเป็นกษัตริย์สปีตอนนี้ขอถามคำถามกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลคือใคร คุณไม่รู้ใช่ไหมอาบีเมเลกหมายถึงอาบีคือพ่อของข้าพระเจ้าเป็นกษัตริย์จริงๆควรจะเป็นว่าพระเจ้าคือกษัตริย์ของเราซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกที่พระเจ้าทรงเลือกให้ชาวอิสราเอลแต่ว่าอาบีเมเลกเป็นกษัตริย์องค์แรกที่พวกเขาเลือกด้วยตัวเองสามปีทุกอย่างก็ดิ่งลง อย่างไรก็ตามเราจดจำถึงเรื่องราวที่ยอดยิ่มเกี่ยวกับกิเดโอนซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นงานพระราชกิจที่อัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านทางกิเดโอน on, และทันทีเลยหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งเป็นความโลภของมนุษย์เป็นความปัจฉนาแบบมนุษย์ความดื้อดึงก็กลับมาและบทที่สิบได้เริ่มต้น หลังสมัยอาบีเมเลกมีคนขึ้นมาช่วยกู้อิสราเอลชื่อโทลาบุตรของปูวผู้เป็นบุตรของโดโดคนอิสกาท่านอยู่ที่เมืองชามีดินแดนเทือเขาเอฟราอิมท่านวินิจฉัยอยู่23ปีหลังจากนั้นก็จะมียาอีมาเป็นผู้วินิจฉัยต่อไปสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับโทลาและยาอีก็คือว่า โชลาอยู่ที่เมืองชามีในแดนเชือกเขาเอฟรอิมท่านมีชีวิตอยู่ย3ปีแล้วท่านก็เสียชีวิตยาอีคนกิเลอาได้ขึ้นมาวินิจฉัยอิสราเอลอยู่22ปีท่านมีบุตรสามคนผู้ขี่ลาหนุ่ม30ตัวหมายถึงอะไรในสมัยนั้นเนี่ยลาหมายถึงอะไรท่านมีลูกชาย30คนแล้วก็มี รถ BMW 30คันประมาณนั้นเทียบได้แบบนั้นข้อที่6เป็นไฮไลท์เลยนะคนอิสราเอลก็ทำสิ่งชั่วในสายพระเนพระยาเวอีกหลังจากที่ผู้วินิจฉัยเสียชีวิตลงแล้วท่านทั้งพวกเขาทั้งหลายไปปฏิบัติบรรดาพระบาอาพระอัชทาโลดพระของคนอาลามพระของไซดอนพระของโมอับพ,พระของคนอัมโมนพระของฟิลิสเตีย พวกเขารับใช้พระกี่องค์มีกี่ประเภทของพระตรงนี้นี่เป็นแบบพระจากนานาชาติเลยพวกเขาได้ลัทิ้งพระยาเวมีผู้วินิสัยเจเบรากิเดโอน ผู้วินิจฉัยบทที่แปดข้อที่ยี่สิบแปดผู้วินิจฉัยแปดบทข้อที่ยี่สิบแปดพวกมีเรียนภายแพ่อิสราเอลแล้วไม่อาจยกศรีรษะขึ้นได้อีกเลยและแผ่นดินก็สงบสุขในสมัยกิเดโอนสี่สิบปีก็คือแผ่นดินอิสราเอลมีสันติสุขในช่วงเวลาของกิเดโอนที่เป็นผู้วินิจฉัยสี่สิบปีประโยคที่พูดแบบนี้ จบที่กิเดโอนและไม่มีจากนั้นอีกในช่วงผู้วินิจฉัยต่อจากนี้ไม่ได้มีพูดถึงอีกเลยว่าพระเจ้านั้นส่งให้สันติสุขในเวลาของผู้วินิจฉัยและดูเหมือนว่าก่อนหน้านั้นพวกเขานมัสก,การพระแบบเดียวหรือสองแบบ ที่เป็นรูปเคาลบแต่ตอนนี้พวกเขานมัสก,การมากเท่าที่จะสามารถทําได้อะไรเป็นสาเหตุของความเชื่อที่สั่นคลอนที่ตกต่ําอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเหล่านี้อะไรที่ทําให้พวกเขานั้นเสื่อมถอยเข้าสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยบาปและการนับถือรูปเขาลบและนี่เป็นคําถามที่ผมถามตัวเองด้วยเช่นเดียวกันทำไมผมยังต้องกลับใจอย่างอยู่เรื่อยๆคือ ทำไมถึงพ่ายแพ้การต่อสู้แล้วกลับไปสู่ความบาปอีกผมดูที่คนเหล่านี้แล้วบอกว่าโอ้คนเหล่านี้ชั่วร้ายแต่ว่าณขณะเวลานี้ผมถามตัวเองนี่แซมนี่คือเจ้าหรือเปล่าถ้า่าย้อนกลับไปดูเนี่ยทุกครั้งที่มีโอกาสย้อนกลับไปเวลาที่แบบเวลาไม่มีคนมองเห็นเราจำเป็นต้องถามตัวเอง อันนี้เป็นชั้นด้วยหรือเปล่าแล้วทุกๆครั้งเมื่อบาปนั้นก็จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและซีเรียสรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดวงจรอุบาทนี้มันเหมือนกับก้อนหิมะที่มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมขออธิษฐานว่าปีนี้เราจะจบวงจรอุบาทนี้ s สำหรับเราแต่ละคน นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าส,สิ่งนี้นั้นมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงว่าความเชื่อของเราเป็นแบบไหนเราจำเป็นต้องถามตัวเองชีวิตแห่งความเชื่อของเราเป็นอย่างไรความเชื่อของเราเป็นจริงหรือไม่และ ถ้าเราสามารถถามตัวเองได้ว่าทำไมเราเราถึงรักษาความเชื่ออะไรเป็นเหตุผลที่เรามาคิดสัจจะจอะไรเป็นเหตุผลที่เราเชื่อในพระเยซูถ้าเราไม่มีเหตุผลที่ดีในการรักษาความเชื่อเราก็จะไม่รักษาความเชื่อเมื่อเราเจอกับความยากลำบากความทุกข์ยาก และแม้ว่าเรารักษาความเชื่อมันก็จะไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงดังนั้นให้เราถามตัวเองทำไมเราจึงมีความเชื่อทำไมเราจึงยังมาคิดสัจรกทำไมเราจึงอธิษฐานมันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในแง่ของอฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวหรือรู้สึกฟ้องผิดถ้าไม่ได้มาโบสหรือถ้าฉันไม่อธิษฐานรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเพราะว่า ฉันต้องการจะไปสวรรค์ถ้าไม่รักษาความเชื่อก็ไม่สามารถไปสวรรค์ได้ซึ่งมันเป็นความจริงนะครับแต่นั่นเป็นเหตุผลหรือเปล่าหรือว่ารักษาความเชื่อเพื่อที่จะสามารถมีชีวิตที่ดีได้ต่อไปแล้วก็มีชีวิตที่ดีต่อหน้าคนอื่นแล้วก็ว่าเพื่อที่จะเห็นได้ว่าศาสนานี้ดีกว่าศาสนาอื่น ก็ถามคำถามเหล่านี้มันจะช่วยเราในการตอบกับตัวเองว่าอะไรเป็นเหตุผลจริงๆแห่งความเชื่อของเราถ้าถ้าคำตอบของเราเป็นสิ่งแบบนี้ว่าถ้าเราตอบอย่างจริงใจต่อตัวเองว่าความเชื่อของเราเป็นแค่เป็นผลทางให้เราได้รับบางสิ่งบางอย่าง ความเชื่อของเราเป็นแค่หนทางเท่านั้นหรือเปล่าที่เราจะได้รับพระพรที่เราจะประสบความสําเร็จความเชื่อของเราเป็นหนทางที่เราจะไปสวรรค์เพื่อที่จะไม่ต้องไปที่อื่นเมื่อผมได้ถามตัวเองปีนี้ผมทำดีไหมต่อหน้าพระเจ้า มันเป็นคำถามยากมากๆที่ผมจะถามและผมก็อยากจะให้คุณถามตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเราได้ทำดีไหมในเรื่องของความเชื่อรักษาความเชื่อไว้ได้ไหมหรือว่ามันเป็นแค่หน้าที่ภาระเท่านั้นเป็นหน้าที่ต่อสิทธยาพิบาลเราก็ทุกคนมีหน้าที่ไม่ว่าอาจจะเป็นผู้ปกครองเป็นสมาชิกเป็นคริสเตียน แต่ว่าเรารักษาภาระหน้าที่นั้นด้วยความเชื่อหรือไม่หรือว่ารักษาแบบไว้เพื่อแบบโอ้โอเคทำหน้าที่แล้วเทศนาทุกสัปดาห์เราก็ไปเยี่ยมคนที่บ้านตามโรงพยาบาลอธิษฐานตอนรุ่งเช้าฉันทำโน่นฉันทานี่แต่ว่าคำถามจริงๆก็คือว่ามันมาจากความเชื่อจริงๆหรือไม่ ถ้ามันไม่ใช่มาจากความเชื่อที่แท้จริงมันสามารถกลายเป็นหน้าที่ทางศาสนาได้หัวข้อวันนี้ก็คือความเชื่อเปรียบเทียบกับศาสนาความเชื่อนั้นหมายถึงความเชื่อที่แท้จริงนั่นคือความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าเปรียบเทียบกับศาสนาคือมันเป็นเรื่องของอชุดความเชื่อหลักการต่างๆและหลักปฏิบัติต่างๆ ถ้าถ้าเราไม่ระวังความเชื่อของเราสามารถที่จะทุกเปลี่ยนเป็นหน้าที่ทางศาสนาหลักปฏิบัติทางศาสนาได้มาตรฐานของชีวิตก็กลายเป็นเรื่องของหลักศีลธรรมจรยาต่างๆนั้นเราก็คิดว่าโอ้ถ้าวัดกันตรงนั้นตามมาตรฐานศีลธรรมจรยาผมก็บอกโอ้เป็นศิลปิบาลที่ดีผมไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ทําสิ่งที่ผมไม่ควรจะทําแต่นั่น มันทำให้ผมเป็นสิทยาพิบาลที่ดีหรือไม่ทำสิ่งที่ผมควรจะทำให้แน่ใจว่าผมใช้เวลาของผมและทำเ,เตรียมสำหรับเทศนาทำการปฏิบัติไปที่นั่นการประชุมมีอธิษฐานมันทำให้ผมมีคุณสมบัติที่ผมสามารถบอกพระเจ้าได้ไหมว่าปีนี้ผมทำได้ดีคุณตอบว่าไม่ใช่ไหม คุณตอบถูกนะครับผมไม่สามารถบอกเช่นนั้นได้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ทำโอ้ผมใช้เวลามาใช้เวลาที่คิดจักมากกว่าศิตยิพิบบางคนอื่นใช้ในคิดจักของพวกเขาซะอีกแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางศีลธรรมมามตรฐานทางจรญยาบาณอะไรหรือเปล่า ว่ามีสิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ที่เรียกร้องให้ผมทําแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปเปรียบเทียบแบบนั้นถ้าพระเจ้าเรียกร้องผมยกตัวอย่างนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซนและผมให้แปดสิบเอร์ซนและ คนอื่นๆให้แค่60%สเอร์ซผมทําดีไหมครับบางคนทำสี่สิบบางคนทำหกสิบแล้วก็อย่างมากที่สุดก็ทำเจ็ดสิบแต่ผมทำแปดสิบแต่ถ้าพระเจ้าเรียกร้องหนึ่งร้อเอร์ซนจากผมผมทำดีหรือไม่ในโลกนี้หลักฐาน มาตรฐานทางจรรยาบรนศีลธรรมจัรญ,ญาต่างๆคุณทำแปดสิบก็ดีแล้วแต่ว่าความเชื่อไม่ใช่แบบนั้นความเชื่อไม่ใช่หลักปฏิบัติทางศาสนาแต่ว่าคือการที่เราติดตามพระเจ้าและเข้าถึงพระทัยของพระองค์ความเชื่อคือการขอการสอบถามพระเจ้าว่าพระองค์คิดเห็นอย่างไรมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า โอ้คนอื่นทำ80เราถึงทำ90เราดีกว่าความเชื่อไม่ใช่ว่าโลกบอกว่านี่บัญญัติกฎเกณฑ์ตรงนี้เป็นแบบนี้ละสิ่งที่เป็นกฎระเบียบธรรมชาติทางที่ต้องการเป็นแบบนี้แต่ความเชื่อคือการที่เรารู้ว่าพระเจ้าคิดอย่างไรเราเป็นไปตามมาตรฐ,ฐานของพระองค์หรือไม่ จากจุดนี้เราจะไปดูพระธรรมอีกตอนหนึ่งไปดูตัวอย่างที่ดีที่พระเยซูทรงให้กับเราเห็นถึงมาตรฐานต่างๆระหว่างความเชื่อและศาสนาในหลักการปฏิบัติของความเชื่อและทางศาสนาในชาวอิสราเอลช่วงเวลาผู้วินิจฉัยนั้นพวกเขาปฏิบัติเป็นเรื่องของศาสนามากกว่าจากความเชื่อ ในการปฏิบัติแบบศาสนาถ้าเราไม่ระวังเราก็จะบอกว่าโอ้ให้ขนาดนี้ใช้ใช้เวลามากใช้ให้ให้ขนาดนี้แล้วเรากลายเป็นแนวความคิดแบบผู้บริโภคคือเช่นการถวายทรั์การอธิษฐานมากขนาดนี้แล้วพระเจ้าต้องตอบสนองเรากลับสินี่คือศาสนานั่นคือการนับถือรูปเคารพชาวอิสราเอลปฏิบัติพระเจ้า ามแบบของชนชาติอื่นๆที่ปฏิบัติรูปเคารพของพวกเขาแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเปลี่ยนวัตถุที่พวกเขาบูชาเท่านั้นว่าพวกเขาบอกว่าเขาปฏิบัติพระเจ้าแล้วก็ชนชาติอื่นปฏิบัติรูปเคารพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดถึงจริงๆในปีนี้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนจริงๆหรือไม่และ พยายามที่จะให้มาตรฐานของพระองค์ว่าอะไรดีสำหรับคำสั่ข้าพเจ้าเองหรือว่าตัวเองนั้นรับใช้พระเจ้าเหมือนกับศาสนาอื่นๆที่เขาปฏิบัติพระของพวกเขาแล้วก็คาดหวังพระที่จะตอบสนองเช่นที่คนอื่นๆเขาก็ปฏิบัติพระของพวกเขา อีกทางหนึ่งคือเราไม่สามารถที่จะบอกว่าโอ้เป็นคริดเซียนมาคิดจักแล้วก็มาให้กับพระเยซูแล้วดังนั้นพระเยซูจะต้องจะต้องให้มาผมเห็นหลายครั้งมากๆผมเห็นมากขึ้นมาที่โลกของเอเชียคือโลกตะวันตกก็มีลูกเขาลบอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าเราเอเชียเรามีพื้นเพของศาสนาอื่นๆจากเวลาในอดีตจากบรรพบุรุษของเราที่เราคุ้นเคยกันมาที่เราเคย,เคยติดตามเรามีแนมความคิดที่มีการปฏิบัติแบบศาสนาแล้วเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับการเป็นคริสเตียนของเราดังนั้นเราจึงปฏิบัติกับพระเจ้าแบบว่า เหมือนกับเหมือนกับลูกเขาลบนั่นจึงเป็นเหตุผลเมื่อพระเจ้าทรงทำดีกับคนเช่นผ่านทางกีเดโอนพระเจ้ากำลังสำแดงพระองค์เองเพราะมันมีผลกระทบบางอย่างคนก็มาติดตามพระเจ้าแต่ทันทีที่ผลกระทบนั้นจางหายไปพวกเขาไม่มองเหตุอีกต่อไปแล้ว จากนั้นพวกเขาก็หันกลับไปสู่พระอื่นทันทีถ้าความเชื่อของเราเป็นจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามความเชื่อของเราจะต้องยืนหยัดต่อไปแต่ถ้าความเชื่อของเราไม่จริงเป็นแค่การปฏิบัติทางศาสนามันก็จะขึ้นอยู่กับผลที่มันเกิดขึ้นมันจะขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าวันนี้พระองค์ปฏิบัติยังไงกับฉัน ความเชื่อของฉันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาขึ้นอยู่กับฉันรู้สึกว่าพระเจ้านั้นทำอย่างไรกับฉันหรือเปล่าดังนั้นให้เรามาดูอีกข้อพระคำตอนหนึง่งลูกาบทที่18ข้อที่18ถึง20 27เราจะอ่านด้วยกันนะครับ และผมก็จะอ่านแล้วคุณตามมานะครับมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นขุนนางทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะทาอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรตัสถามคนนั้นว่าท่านใช้คําว่าประเสริฐกับเราทำไมไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียวท่านรู้จักบัญญัติแล้วที่ว่าห้ามล่วงประเวณีผ้มเมียเขาห้ามฆ่าคนห้ามรักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเช็จจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า คนนั้นจึงทูลว่าข้อเหล่านั้นค้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อพระเยซูทรงได้ห็นอย่างนั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายสิ่งของทั้งหมดที่ท่านมีอยู่แล้วแจกจ่ายให้คนยากจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเราแต่เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็เป็นทุกข์เพราะเขาเป็นคนมั่งมีมากเมื่อพระเยซูมองดูเห็นเขามีอาการอย่างนั้นพระองค์จึง ว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆตัวอูจะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าการที่คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าพวกที่ดีจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นใครจะลอดได้แต่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงทำได้เศรษฐีหนุ่มคนนี้หรือเจ้าคุณนางหนุ่มคนนี้เป็นคนที่ คร่งศาสนาคนนั้นก็แสวงหาแสวงหาชีวิตนิรันร์หมายถึงว่าทุกคนนั้นต้องการจะมีชีวิตที่ยืนนาหรือชีวิตที่มันไม่มีที่สิ้นสุดชายหนุ่มผู้นี้เป็นคนที่เป็นแบบศาสนาเคร่งศาสนาแล้วก็อยากจะได้ชีวิตนิรันร์ อะไรเป็นปัญหาของเขาอะไรคือปัญหาของการนับถือศาสนาของเขานิยามของความเชื่อเขาคืออะไรเขามีความเชื่อหรือไม่ให้เราระวังในการตอบคำถามนี้เพราะว่าเขาดูเหมือนว่าทำได้ดีกว่าเราหลายๆคนคือเขาบอกว่ารักษาบัญญัติทั้งหมดเหล่านั้นเลยคุณรักษาบัญญัติ ทั้งหมดหรือเปล่าผมผมไม่ได้ทำได้ทั้งหมดพวกเขาเป็นคนที่อุทิศตัวจริงๆและก็มีความสำเร็จด้วยในชีวิตผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานก็จะมองหาผู้ชายแบบนี้ใช่ไหมแบบไปคิดจากรักษาบัญญัติต่างๆโอ้รวยเหลือเกินเป็นคนยังหนุ่มอยู่ด้วยเป็นผู้ปกครองสรรเสริญ,ญพระเจ้า แต่ว่าความเชื่อของเขาเป็นแบบไหนปัญหาหนึ่งหนึ่งในปัญหาแต่ว่าปัญหาแรกก็คือแบบนี้เขาคิดว่าความเชื่อนี้สามารถสร้างได้โดยการกระทําของเขาความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่สร้างโดยการกระทำของเราเองหลักปฏิบัติศาสนาต่างๆแน่นอนแน่นอนความเชื่อเราสามารถที่จะ เห็นได้จากการประพฤติของเราที่ออกมาจากความเชื่อความเชื่อมาจากพระคำของพระเจ้าเป็นของประทานที่มาจากพระองค์เขายังเหมือนกับมีบางสิ่งที่เขารู้สึกว่ายังไม่สำเร็จเขาได้รับการท้าทายเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์เขา เขาจึงมาถามว่าทำอย่างไรจึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์เป็นมรดกหลักการของเขาคือเขาคิดว่าต้องขึ้นไปให้สูงปีนป่ายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือมีพวกกุรูพวกอาจารย์ต่างๆเดินทางไปหาพระอาจารย์โอ้ขอสอนหน่อยขอแบบเช่นสอนหน่อยว่าจะต้องเหมือนกับพวก กังฟูที่ต้องไปหาอาจารย์สอนการเคลื่อนไหวท่าทางยังไงถึงจะเก่งขึ้นและเขาบอกว่าทำบัญญัติตา่างๆตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเป็นอนุชนเลยไม่เคยละเมิดบัญญัติเลยพระเยซูบอกว่าเจ้ายังขาดสิ่งหนึ่งเขาจึงมาหาพระเยซูมาถามต้องทำยังไงขอขอพระเยซูสอนหน่อย ความเชื่อไม่ใช่ไม่ใช่บางสิ่งที่เราจะได้มาโดยการกระทําความประพฤติของเราเขาได้สร้างสะสมความดีงามของเขาในชีวิตตั้งแต่อายุน้อยๆเขาก็มาทักทายพระเยซูเขาพูดยังไงเขาบอกว่าอาจารย์ที่ประเสริฐและพระเยซูจึงตอบกลับไปเขามาด้วยความตั้งใจดี มีหัวใจที่ดีแต่เขาทักทายว่าอาจารย์ที่ประเสริฐพระเยซูดักเขาทันทีเลยท่านหมายความว่าอย่างไงอาจารย์ผู้ประเสริฐทำไมเจ้าถึงใช้คำว่าประเสริฐกับเราพระเยซูหมายถึงอะไรทำไมเจ้าจึงมีมาตรฐานอะไรที่บอกว่าเราดีนั้น คือที่พระเยซูพูดจริงๆคือเจ้าเชื่อจริงๆหรือไม่เราจะต้องตระหนักข้อนี้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ดีและพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่ตัดสินว่าอะไรดีและอาจจะเป็นแบบท่าทางเขามาบอกอาจารย์ประเสริฐพระเยซูตรงนี้ชี้ประเด็นว่าพวกเห็นหัวใจของเขาและ พระว์จึงบอกว่าทำไมจึงเรียกเราว่าประเสริฐอะไรคือมาตรฐานแห่งความประเสริฐแห่งความดีพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้เดียวที่ดีเขาจึงได้ตระหนักอย่างผมเองเนี่ยผมเคยคิดว่าผมดีแล้ว แต่ผมต้องมาตระหนักว่าผู้เดียวเท่านั้นที่ประเสริฐผู้เดียวที่ดีคือพระเจ้าไม่มีใครเลยที่ดีนอกจากพระองค์พวกเขาเขาคิดชายหนุ่มผู้นี้คิดว่าเขาใช้ชีวิตที่ดีแล้วพระเยซูบ,บอกว่าไม่มีใครดีนอกจากพระเจ้าตรงนี้มันทําให้เขาเป็นแบบไหนคือเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีทําให้เขาเป็นเป็นคนบาปเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และพระเยซูคริสต์บอกกับเขาบอกว่าไปขายของทั้งหมดที่เขามีแล้วไปบริจาคกับคนยากจนพระเยซูบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อถ้าเจ้ามีความเชื่อจงพิสูจน์จงมาติดตามเราพระเยซูทำเช่นนี้สองสิ่งในขณะเดียวกันสิ่งแรกพระองค์สอนเขาว่าการรับชีวิตนิรันดร์จะต้อง โดยทางไหนและพรงพยายามที่จะให้เขาได้รู้จักกับความเชื่อได้ทดสอบความเชื่อของเขาอย่าไว้วางใจความเชื่อกับสิ่งที่เป็นของโลกให้ความหวังและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพระเจ้านี่แหละคือความเชื่อแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้ามีเพียงพระเจ้าคุณก็จะโอเคมันหมายถึงเช่นนั้นแหละชาวอิสราเอล ในช่วงเวลาของผู้วินิจฉัยพวกเขามีหลายสิ่งอื่นมากที่พวกเขาไปพึ่งพาดังนั้นเมื่อพวกเขามีพระเจ้าเมื่อพระเจ้าส่งวีรบุรุษเช่นกิเดโอนมาเหมือนก็แบบอยู่ขึ้นบิลบอร์ดอันดับหนึ่งเลยพระเจ้าดียอดเยี่ยมแต่เมื่อพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรผ่านทางผู้วินิจฉัยหรือว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่จะสำแดงถึงพระสิริของพระองค์ลำดับก็ตก แล้วก็พวกเขาก็ไปไปปฏิบัติพระอื่นแมมมอนพระของพวกฟิลิสเตียและก็ตกอันดับลงมาหนึ่งสองสามสี่ตกลงมาสิ่งที่เราจะต้องกลับใจหรือคิดถึงเรื่องนี้และถามตัวเองด้วยคือในชาติชีวิตที่เราให้อันดับพระเจ้านั้นขึ้นขึ้น,นลงลงหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าสิ่งดีที่เราได้รับ หรือว่าได้รับคำตอบจากอธิษฐานนั้นตรงใจไหมหรือเปล่าใชายหนุ่มผู้นี้ที่เขาได้บอกเขาบอกว่ารักษาบัญญัติเหล่านี้ไว้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาถือรักษาไว้มันไม่ได้มาจากความเชื่อความที่ความดีของเขานั้นเป็นการประพฤติตามศาสนาไม่ใช่จากความเชื่อที่แท้จริง มันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เขาเป็นคนดีได้สิ่งเหล่านี้ที่เราบอกว่าเราซ้าเราสามารถทำได้หรือว่าสิ่งที่ผมทำในฐานะเป็นคริสเตียนเป็นศิทธยาพิบาลมันเป็นแค่หลักปฏิบัติเป็นการปฏิบัติเฉยเหรือเปล่าหรือว่าเป็นจากความเชื่อที่แท้จริงหรือเพราะว่าผมทำจากที่ผมรักพระเจ้าจริงจริง อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังเมื่อเราดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราถ้าเราดำเนินชีวิตคริสเตียนแล้วก็ยังย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมไปสู่การนับถือรูปเขารบคุณรู้ไหมว่ารูปเคาลบอะไรที่ใหญ่ที่สุดคือตัวเราเองดังนั้นจึงเรียกว่า idol ลูกเคลบ i ไอตัวฉันเอง หรือค่านิยมต่างๆลูกๆพ่อแม่ผู้ที่เป็นที่รักของเรารถยนต์บ้านหรือสิ่งต่างๆที่เรามีเป็นรูปเคารพทั้งหมดเกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองตัวฉันเองเราใช้เวลามากแค่ไหนการถวายทรัพย์ที่เราถวายนั้น มันมาจากความสัมพันธ์ที่เรามีอย่างแท้จริงกับพระเจ้าหรือไม่เรานมัสก,การแล้วก็ทําตามพระคําของพระเจ้าที่เรามาจากความตระหนักว่าเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นอกจากพระองค์และเป็นชีวิตที่เราออกมาเป็นการานมัสก,การเช่นหรือว่าเราเป็นเช่นเดียวกับชายผู้นี้เราดำเนินชีวิต หรือว่าเราจะเป็นแบบนี้ว่าไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่ถ้าไม่มีพระเจ้าเราไม่สาว่าไม่สามารถเลยที่จะไปต่อได้ผมก็ปั้งสู้กับตัวเองพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ชอบสิ่งนี้ผมสามารถเปลี่ยนได้แทนที่จะบอกว่าพระเจ้าขอพระองค์ไปเปลี่ยนให้หน่อยขอให้สิ่งนี้กับผมแหละ แต่ว่าแทนที่จะบอกพระเจ้าเช่นนั้นบอกกับพระเจ้าแบบนี้ได้ไหมว่าพระเจ้าทาบรงไม่ชอบผมจะเปลี่ยนผมขอที่ฐานว่าการนมัสก,การของเราความเชื่อของเราจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่แท้จริงเป็นสิ่งที่จริงใจแทนที่จะเป็นการปฏิบัติแบบศาสนาเพราะว่าจำเป็นต้องทำเพราะเป็นคศศริสเตียนก็ต้องทำแบบนี้ หรือบอกว่าทำสิ่งนู้นแล้วทำสิ่งนี้แล้วขอให้แบบสิ่งที่มาตกแต่งชีวิตของเราบางทีเราทำสิ่งต่างๆตลอดปีที่ผ่านมาเพื่อพิสูจน์ว่าฉันดีพอเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าหรือพิสูจน์กับคนอื่น ว่าฉันดีกว่าผู้อื่นเราจึงทำสิ่งเหล่านั้นและถ้าเมื่อเราเอาความภาคภูมิใจเหล่านั้นออกไปเราเชื่อพระเจ้าจริงๆหรือไม่เพราะว่าเราต้องการพระเจ้าให้เราใช้เวลาที่จะพิจารณาให้ควรสิ่งเหล่านี้ก่อนที่ปีนี้จะจบสิ้นลงคือถ้าเอาสิ่งต่างๆออกไปทั้งหมด ความเชื่อนั้นมันหลงเหลืออยู่แค่ไหนให้เราถามตัวเองเราสามารถขายสิ่งทั้งหมดออกไปได้หรือไม่เอาสิ่งต่างๆออกไปและเมื่อเราไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เรายังคงอยู่กับพระเยซูหรือไม่ยังคงเชื่อในพระเยซูหรือไม่พระเยซูบอกว่าชีวิตนิรันดร์คือเจ้าจงไปขายสิ่งทั้งหมดและมาติดตามเรา เมื่อความเชื่อของเราแท้จริงเช่นนี้แม้ว่าเราเจอกับสิ่งยากสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าแม้กระทั่งสิ่งที่ดีสิ่งที่ง่ายเราก็ยังคงแสวงหาพระเจ้าหรือว่าเราไปตามหาพระของอมมามอไลพระของพวกฟิลิสเตียให้เราอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์เราขอบคุณพระองค์ที่ ให้เวลานี้ที่เราจะสะท้อนคิดถึงชีวิตแห่งความเชื่อของเราพระบิดามันมีเวลามากมายที่เราทำสิ่งต่างๆเพราะว่าเราจำเป็นต้องทำมีหลายครั้งที่มันเป็นการกระทำมากกว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงพระบิดาก่อนที่ปีนี้จะผ่านไปเราต้องการจะคิดเกี่ยวกับตัวของเราเอง เกี่ยวข้องกับความเชื่อของเราพระบิดาเราต้องการที่จะให้สิ่งต่างๆนั้นเอาออกไประหว่างพระองค์กับเราแต่ละคนเราจำเป็นต้องถามตัวเองเกี่ยวข้องกับความเชื่อของเราความเชื่อที่เรามีพระบิดาขอช่วยเราที่จะเข้ามาหาพระองค์อย่างจริงใจและขอทรงยกโทษให้กับเราด้วย เราต้องการให้พระองค์ประทานความเชื่อให้กับเราเราต้องการพระองค์ที่จะให้ของประทานเช่นนั้นกับเราที่เราจะเชื่อว่าทำไมพระเยซูจึงมาที่โลกนี้ที่เราจะเฉลิมฉลองพระเยซูในเทศกาลคริสต์มาสที่เราจะระลึกถึงความเชื่อว่านั่นแหละคือเหตุผลแห่งการมีความเชื่อของเรา ขอช่วยเราด้วยพระบิดาอย่าให้เราไปนมัสก,การไหว้ลูกเคารพอื่นขอช่วยเราด้วยที่จะไม่ปฏิบัติต่อพระองค์เป็นเหมือนกับลูกเคารพอื่นๆให้เรามีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับพระองค์ให้เรามีประสบการณ์ฤทธิดเดชและการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของเราด้วยหัวใจที่ขอบคุณเราขอถวายและเราขอให้พระนามของพระองค์ได้รับการยกย่อง เราระลึกถึงสมาชิกของพิจักรของเราทุกๆคนที่เจอกับความยากลําบากของโลกนี้ผ่านทางการข่มเหงความยากลําบากขอให้พวกเขานั้นได้ผ่านไปด้วยความเชื่อและเราให้ด้วยใจขอบคุณเพื่อพระนิเวศของพระองค์พระบิดามันยากแต่พวกเขาได้ได้มอบหัวใจและมอบความรักให้กับพระองค์ เราอธิษฐานว่าขอพระองค์ทรงให้พวกเขาได้เห็นถึงความรักและการจัดเตรียมกำลังและความเชื่อและกำลังที่พวกเขาจะมีชัยชนะเหนือความยากลำบากในโลกนี้ได้และขอพระพรของสวรรค์ไหลลน้นทรัพย์สมบัติจากสวรรค์ลงมาสู่พวกเขาเราขอบคุณพระองค์